รีวิว Infinix Note 12 Pro และ12 Pro 5G มือถือเกมมิ่งกล้อง108ล้านพิกเซลราคาเริ่มต้นไม่ถึง 7,000 บาทก่อนที่จะไปดูคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องลดารีวิวด้วยนะคะในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานะคะ Infinix เนี่ยเขาก็ปล่อยของเปิดตัวมือถือไม่หยุดเลยไล่ตั้งแต่รุ่น Hot 12 Note 12จนล่าสุดนะคะถึงคิว Note 12 Pro แล้วก็ Note 12 Pro 5G ค่ะจุดเด่นของมือถือทั้ง2รุ่นนี้นะคะก็คือการเล่นเกมและกล้องเนี่ย108ล้านพิกเซลค่ะเป็นจอ AMOLED สีสันสดใสใช้งานจริงๆเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้มิล่ามาเล่าให้ฟังค่ะโดยคลิปนี้นะคะมิล่าจะแบ่งออกเป็น2พาร์ทใหญ่ๆนะก็คือ Note 12 Pro แล้วก็12 Pro 5G เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวมิล่ามาเริ่มที่ตัว Note 12 Pro กันก่อนเลยมิล่าขอเริ่มที่การเล่นเกมมันก่อนเลยนะคะเพราะไหนๆเนี่ยเขาก็ชูโรงแล้วว่ารุ่นนี้เนี่ยเด่นเรื่องการเล่นเกมเลยโดยชิปเซตของตัว Infinix Note 12 Pro นะคะเป็นตัว Helio G99 ค่ะจะมีความพิเศษกว่าตัวอื่นเลยและทาง MediaTek เนี่ยเขาก็เคลมด้วยนะว่าออกแบบมาเพื่อการเล่นเกมโดยเฉพาะค่ะตอบโจทย์สายเกมมิ่งแน่นอนนะคะเพราะว่าปรับกราฟิกสุดได้หลายเกมเลยจากที่มิล่าไปลองเล่นมาอย่าง ROV Free Fire PUBG เนี่ยก็คือปรับได้สุดเลยนะคะเวลาเล่นเนี่ยก็ไม่สะดุดเลยยิงด้วยอย่าง RV เวลาแบบไปบวกเนี้ยก็ไม่ได้มีแหลกมีกระตุกอะไรเลยนะภาพก็สวยดีค่ะแต่เกม Genshin Impact นะคะเกมปราบเซียนเนี่ยค่า default ของเขาเนี่ยจะเป็น lowest ซึ่งภาพเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคมเท่าไหร่แต่เวลาเล่นเนี่ยก็ลื่นไหลอยู่ค่ะสาเหตุที่ทำให้ Infinix Note 12 Pro เนี่ยเล่นเกมได้ลื่นๆนะคะก็มาจากการที่ MediaTek เขาใส่ฟีเจอร์ Intelligent Resource Management รุ่นที่2นะคะไว้ในชิป Helio G99 ก็จะช่วยรีดประสิทธิภาพ CPU GPU ให้ทำงานเต็มที่ได้แบบ 100%เลยจะเล่นเกมถ่ายรูปหรือว่าใช้งานทั่วไปเนี่ยได้ลื่นไหลสบายๆเลยค่ะแถมยังมีอัตราการกินไฟที่น้อยลงนะคะเพราะว่าชิปเนี่ยผลิตบนสถาปัตยกรรม6นาโนเมตรกินไฟน้อยกว่าตัว Helio G96 ของตัว Note 12ได้อยู่ประมาณ 10% เลยไหนๆก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วนะคะเรามาดูเรื่องแบตเตอรี่กันบ้างตัวนี้นะคะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์ค่ะมิล่าเล่นเกมไปประมาณ 1-2 ชั่วโมงเนี่ยแบตก็ลดไปประมาณ 14-16% เองเครื่องก็ไม่ได้ร้อนนะอาจจะมีความแบบอุ่นอุ่นบ้างนิดหน่อยค่ะอีกเรื่องนึงเลยนะคะที่สายเกมมิ่งน่าจะอยากรู้นั่นก็คือเรื่องลำโพงนั่นเองว่าให้มากี่ตัวและเสียงดีไหมซึ่งตัว Infinix Note 12 Pro เนี่ยเขาให้ลำโพงมาแบบ Dual Speaker Stereo ค่ะเสียงดังมากแต่ว่าแอบมีมิติน้อยไปนิดนึงค่ะแล้วเขาก็ยังมีฟีเจอร์ extended RAM นะคะยืมความจุ ROM เนี่ยมาเป็น RAM ได้สูงสุด 5GB เลยจาก 8GB เนี่ยเป็น 13GB ค่ะอันนี้เนี่ยก็จะช่วยให้เกมโหลดเร็วขึ้นไม่ต้องรอนานแล้วก็ลดการแลกได้ถึง 61% เลยเปิดแอปเบื้องหลังเนี่ยได้ 9-20 แอปเลยค่ะถึง position ของมือถือรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นมือถือสายเกมมิ่งแต่เรื่องการถ่ายภาพเนี่ยเขาก็ทำได้ดีมากๆเลยนะซึ่งนี่จัดว่าเป็นจุดเด่นนะคะที่มิล่าเชื่อว่าหายากมากๆเลยในมือถือย่านราคาไม่เกิน 10,000 บาทโดยเขาเนี่ยให้กล้องมา108ล้านพิกเซลนะคะโดยจะมี AI เนี่ยคอยช่วยปรับแต่งภาพค่ะมิล่าไปลองถ่ายภาพมาแล้วเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูนะคะนอกจากนี้นะคะเขายังมีโหมดซูเปอร์ไนท์นะถ่ายภาพในที่แสงน้อยได้โอเคเลยเก็บรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยได้ดีเลยค่ะเรียกได้ว่าตอบโจทย์ทุกสภาพแสงเลยค่ะถือว่าว้าวนะสำหรับมือถือเกมมิ่งที่ถ่ายภาพออกมาได้ขนาดนี้ส่วนกล้องหน้าเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะเขาให้มา16ล้านพิกเซลค่ะมีโหมด AI โหมด Beauty Portrait แล้วก็ซูเปอร์ไนท์สำหรับถ่ายภาพในที่แสงน้อยซึ่งเวลาเราถ่ายเซลฟี่ในโหมดซูเปอร์ไนท์เนี่ยต้องมือนิ่งนิดนึงนะคะไม่งั้นภาพจะสั่นๆเบลอๆนะมาถึงเรื่องหน้าจอแสดงผลกันบ้างนะคะตัวนี้เป็นจอ AMOLED ขนาด 6.7 นิ้วความละเอียดเนี่ยแบบ Full HD Plus เรียกได้ว่าใหญ่เต็มตาคมชัดแน่นอนค่ะเหมาะกับสาย Netflix แล้วก็ YouTube เลยและอย่างที่บอกไว้ตอนแรกนะคะลำโพงเขาเนี่ยเป็นแบบ Stereo ด้วยแต่ก็น่าเสียดายนะคะหน้าจอเขาเนี่ยยังให้มาแบบ 60Hz อาจจะไม่ลื่นไหลเท่า 90Hz หรือว่า 120Hz แต่ว่าใช้งานทั่วไปได้แบบไม่มีปัญหาเลยตอนแรกมิล่าก็คิดนะคะว่ามือถือแบต 5,000 มิลลิแอมป์เนี่ยตัวเครื่องจะหนากว่านี้แต่พอได้มาจับจริงๆเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะบางเลยนะเวลาจับก็กระชับถนัดมือดีค่ะฝาหลังเขาเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากรถแข่งค่ะก็ดูเท่พอตัวเลยแล้วเขาเป็นผิวด้านนะเวลาจับเนี่ยก็ไม่เป็นรอยนิ้วมือง่ายค่ะแต่ตรงใกล้ๆโมดูลกล้องตรงนี้เนี่ยเขาเป็นผิวมันวาวนะคะก็ถ้าเราเอานิ้วไปจิ้มเนี่ยก็จะเห็นรอยนิ้วมืออยู่เหมือนกันค่ะ Infinix Note 12 Pro เนี่ยเขามีให้เลือกทั้งหมด2สีนะคะคือสีโวลคานิกเกรย์แล้วก็ทัสคานีบลูค่ะโดย Infinix Note 12 Pro นะคะจะเคาะราคาอยู่ที่7,999 บาทค
ความจุ8/256 GB ถ้าใครพรีออเดอร์จองล่วงหน้า 1-4 สิงหาเนี่ยก็จะได้ราคาพิเศษนะคะจาก 7,999 บาทเหลือ6,799 บาทหรือถ้าใครจองไม่ทันเนี่ยก็ยังมีโปร First Sale 5-8 สิงหาคมนี้นะคะลดราคาเนี่ยเหลือ6,999 บาททั้งหมดนี้เนี่ยสามารถทำได้ผ่านช่องทางออนไลน์ของ Infinite บน Lazada นะคะก่อนจะวางขายอย่างเป็นทางการในวันที่8สิงหาคมนี้ผ่านช่องทางออนไลน์อื่นๆค่ะมาถึงคิวของตัว Note 12 Pro รุ่น 5G กันบ้างนะคะตัวนี้เนี่ยสเปคใกล้เคียงกับตัว Note 12 Pro เมื่อกี้มากๆเลยค่ะหน้าจอ AMOLED เหมือนกันกล้อง108ล้านพิกเซลแบตเตอรี่นะคะ 5,000 มิลลิแอมป์แล้วก็เป็นลำโพงคู่ต่างเพียงแค่ใช้ชิปเซตคนละตัวเท่านั้นค่ะซึ่งตัว12 Pro รุ่น 5G เนี่ยเขาใช้ Dimensity 810ตัวนี้เนี่ยก็จะสามารถรองรับ 5G ได้ค่ะเรื่องการใช้งานทั่วไปเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีไม่ต่างกับตัว Note 12 Pro เลยการเล่นเกมเนี่ยก็ดีไม่แพ้กันนะคะมีลาเล่นเกมฟรีไฟ ROV ปรับ G ปรับกราฟิกสุดเนี่ยก็เล่นได้สบายสบายลื่นๆไม่กระตุกเลยค่ะแต่ตัว Genshin Impact เนี่ยก็เป็นค่า default เหมือนเดิมนะคะภาพก็อาจจะไม่ได้คมกริบมากนะแต่ก็เล่นได้ลื่นๆค่ะกล้องของตัว Infinite Note 12 Pro 5G นะคะก็คือเป็นชุดเดียวกับตัว Note 12 Pro เหมือนเมื่อกี้เลยเซนเซอร์ตัวหลักเนี่ยเขาใช้เป็น108ล้านพิกเซลค่ะแล้วก็จะมี AI ปรับภาพมีโหมด Super Night ไว้ถ่ายตอนกลางคืนแล้วก็กล้องหน้านะคะก็ให้ความละเอียด16ล้านพิกเซลเหมือนกันหมดเลยค่าตัวของ Infinite Note 12 Pro 5G นะคะจะอยู่ที่ 8,299 บาทรุ่นความจุ8/128 GB มีโปรโมชั่นพรีออเดอร์เหมือนเดิมเลยนะคะตั้งแต่1-4 สิงหาคมลดราคาเนี่ยจาก 8,299 บาทเหลือ 7,099 บาทเท่านั้นหรือถ้าใครจองไม่ทันเนี่ยก็ยังมีโปรโมชั่น First Sale 5-8 สิงหานะคะลดราคาเครื่องเนี่ยเหลือแค่ 7,299 บาททั้งหมดนี้เนี่ยคือจองผ่าน Lazada นะคะก่อนที่จะวางขายอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่8สิงหาคมเป็นต้นไปผ่านช่องทางออนไลน์อื่นๆค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวมือถือ Infinite Note 12 Pro และ Infinite Note 12 Pro 5G ค่ะรวมๆแล้วเนี่ยทั้ง2รุ่นเนี่ยสเปคเนี่ยก็ถือว่าไม่ต่างกันมากนะคะประสบการณ์ใช้งานเนี่ยก็ถือว่าใกล้เคียงมากๆเลยนะเอาไปเล่นเกมเนี่ยถือว่าทำได้เยี่ยมเลยค่ะต่างกันแค่ชิปเซตนี่แหละที่ตัวนี้เป็น Dimensity 810ก็จะรองรับ 5G ค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆเนี่ยไม่ซีเรียสเรื่อง 5G นะมิลาก็ขอแนะนำรุ่นตัวนี้เลยนะเพราะว่าเขาก็ใช้งานได้ดีเหมือนกันแล้วก็ราคาเนี่ยถูกกว่าด้วยค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่องลดารีวิวด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพราะว่าลองให้ดูอยากรู้ถามมาลดารีวิวไปละค่ะ